พ่อก็ยังโชคดีนะลูกเพราะว่ายังไงก็ปู่ยังรอพ่ออยู่20ปีที่พ่ออยู่กลางในพ่อก็กดสวดบนแวบแรกประจำว่ายังไงต้องมาเจอผัวให้ได้คือพ่อก็บนว่าออกมาพ่อจะบวชได้ผัวไม่มีใครอยากไปอยู่ข้างในหรอกข้างในกับข้างนอกมันต่างกันแม้ว่าข้างในมีข้าวกินไม่ต้องไปต้องซื้อก็จริงแต่ว่ามันสู้ไปนอกไปได้ลูกอิสระเราไปไหนเราจะทำอะไรเราจะพาลูกไปกินข้าวพาพ่อข้าววัดอะไรต่างๆนี่เราทำได้หมดแต่ว่าอยู่ข้างในเราทำอะไรไม่ได้